สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับจูนชาแนลค่ะวันนี้นะคะจูนจะมาอัปเดตการใช้นะคะเมลาบีทรีเซรั่มให้ทุกคนฟังกันนะคะหลังจากที่ใช้มาแล้วมากกว่า3เดือนค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดตรงนั้นนะคะจูนจะมาพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าเมลาบีทรีเนี่ยคืออะไรเผื่อใครที่กำลังแวะมาแล้วก็แบบยังไม่รู้จักนะคะเมลาบีทรีเซรั่มเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ของลาโรชโพเซนะคะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำฝังลึกนะคะทำให้ฝ้ากระที่มันฝังลึกมานานเนี่ยจางลงและก็ช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำที่แบบต่อสู้กันมายาวนานนะคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะเรามาพูดกันคร่าวๆก่อนนะคะว่าเจ้าตัวเมลาบีทรีเนี่ยเขาคืออะไรนะคะเขาก็คือตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำฝังลึกนะคะแล้วก็ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำค่ะเขามีส่วนผสมสำคัญหลักๆเลยก็คือเมลาซิลนะคะซึ่งเขาได้ทำการวิจัยมาเรียกว่าเป็นหลายสิบปีค่ะกว่าจะได้เจ้าตัวนี้มานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมของไนยาเซนามายนะคะแล้วก็มีตัวที่ชื่อว่าคาโนซีนค่ะซึ่งสารสำคัญต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดรอยจุดด่างดำอย่างชัดเจนนะคะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวทำให้เผยผิวที่มีสุขภาพดีนะคะริ้วรอยต่างๆเนี่ยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีมากขึ้นด้วยนะจูนได้ทดลองใช้ตัวนี้มาก็หลายเดือนแล้วนะประมาณ3เดือนถ้าจะได้อยู่นะใช้ทุกวันนะคะต้องบอกว่าใช้ทุกวันแล้วก็งดการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆนะคะจูนใช้ก็จะมีตัวนี้เป็นเซรั่มเมลาบีทรีแล้วก็มีตัวนี้เมลาบีทรี UV นะคะก็เป็นกันแดดนะคะและตัวล้างหน้าเนี่ยจุนก็ใช้เมลาบีทรีซึ่งเป็นเจลคลีนซิ่งนี่ค่ะ3ตัวนี้เลยนะจุนใช้แบบสม่ำเสมอมากเช้าเย็นนะคะเขาสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะสำหรับเซรั่มตัวนี้นะคะส่วนกลางวันเราก็เพิ่มกันแดดเข้ามานะคะส่วนตัวล้างหน้านี่ก็ใช้เช้าเย็นเลยทั้ง3ตัวเนี่ยค่ะเขาทำงานร่วมกันนะได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเพราะว่าหลังที่จุนใช้มานะเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องรีวิวเลยไหมก่อนที่จะมารีวิวบอกอีกอย่างนึงว่าสภาพผิวของจูนเนี่ยคือผิววัย45นะคะมีริ้วรอยตามวัยนะคะแล้วก็มีร่องรอยฝ้ากระจุดด่างดำที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนาะถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยก็จะมีตรงสันจมูกนะแล้วก็จะมีตรงประมาณหนกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงแก้มตรงนี้เนี่ยเป็นมายาวนานแล้วแล้วก็มีความเข้มขึ้นแล้วก็ขยายขนาดขึ้นนะคะคือมันไม่หายเอาตรงคือมันไม่เคยหายไปนะคะตรงนี้นะผิวของจูนเนี่ยเป็นผิวที่มีสีผิวไม่สม่ำเสมอเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นสิวค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีร่องรอยสิวทิ้งอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งรอยฝ้ากระที่มาในประมาณ 2-3 ปีหลังเนี่ยคือมาเร็วมากๆพอมาปุ๊บเนี่ยก็มาเป็นแบบเข้มๆเลยมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะโดยเฉพาะตรงนี้นะคือตื่นมาวันหนึ่งก็มาแบบตึ้งเป็นจุดขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วแบบบางวันก็จะแบบสีเข้มมากๆนะพอเราได้รับการดูแลสักพักหนึ่งมันก็จะจางลงก็จะเป็นไปประมาณนี้วงจรก็เป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้หายไปนะคะเอาไปว่าผิวจนโดยรวมๆเนี่ยก็ตามวัยแหละก็จะมีความแห้งบ้างจะมีความไม่สดใสของผิวบ้างนะคะสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีร่องรอยจุดดำๆต่างๆตามประสบการณ์และการเวลาค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยหลังจากที่ใช้เอาเป็นว่าตอนแรกๆเลยประมาณ1อาทิตย์แรกเนี่ยที่รู้สึกเลยก็คือรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันดูมีสุขภาพดีมากขึ้นนะคะมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเนาะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมาเริ่มใช้ตัวล้างหน้าเนี่ยประกอบกันทั้งหมดเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยในเวลาประมาณ3ถึง1 3อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยก็คือผิวมีความกระจ่างใสมากขึ้นสีผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสม่ำเสมอมากขึ้นเรารู้สึกว่าหน้าเรามันมีความสดใสดูมีสุขภาพดีจนแบบรู้สึกอย่างเห็นได้ชัดอะรู้สึกอย่างเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยหน้ามันดูมีความสดใสขึ้นสีผิวเนี่ยมันสม่ำเสมอขึ้นจริงๆนะคะหลังจากที่แบบเราใช้ไปแค่1เดือนสมมติเราตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราส่องกระจกเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้าเรามันดูแบบผ่องดูนวลๆดูแบบคือดูโอเคคือเรารู้สึกชอบมากๆกับตรงนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยฝ้ากระเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบชัดเจนมากเลยที่เราเห็นก็คือที่บอกว่าผิวสีผิวว่ามันสว่างกระจ่างใสมีความสม่ำเสมอของสีผิวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้คือส่วนตัวชอบมากๆเลยเพราะทุกครั้งเนี่ยเราจะมีความหน้าแดงๆตรงโหนกแก้มเนี่ยแต่มันไม่ใช่หน้าแดงและเลือดแบบสวยงามนะทุกคนคือมันเป็นแบบว่าคือมันดูผิวแดงที่มันดูสุขภาพไม่ดีอะค่ะ
โอเคหลังจากนั้นที่ใช้มาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันดูสุขภาพดีมากขึ้นหลังจากที่ใช้มาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณ3เดือนนะคะตัวนี้เนี่ยก็เข้าขวดที่2ละตัวนี้ก็เข้าหลอดที่2ละแต่ว่าตัวเนี้ยใช้ได้นานนิดนึงเพราะมันเป็นเจลนะคะใช้นิดเดียวนะคะเขาเป็นเจลใสๆเนาะตัวนี้กับตัวนี้จะมีกลิ่นเดียวกันเลยนะกลิ่นหอมๆอ่อนๆนะคะส่วนตัวเนี้ยแทบจะไม่มีกลิ่นคือเบาบางมากๆเพราะฉะนั้นใครที่แพ้น้ำหอมหรือเซนซิทีฟน้ำหอมอ่ะจนว่าน่าจะใช้ได้อยู่มันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้แบบฉุนมากขนาดนั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวรอยกระต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแบบมันไม่ได้หายไปนะทุกคนคือมันไม่ได้หายไปแบบ 100% เลยไอ้ตัวบางๆเนี่ยโอเคมันหายไปมันจะจางๆไปส่วนตัวสีเข้มๆเนี่ยค่ะมันยังคงมีอยู่นะแต่ว่ามันจางลงไปเยอะมากๆเลยจางมากจริงๆแล้วมันจะมีความเบลอๆนัวๆนวลๆบนผิวเราอะค่ะคือมันจะไม่ได้แบบเห็นเป็นชัดเจนว่าเหมือนเป็นแบบจุดสีดำจุดสีเข้มคืออย่างตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนขี้แมงวันตรงนี้มันจะเห็นชัดว่ามันเป็นจุดสีดำถูกไหมแต่ไอ้รอยตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เห็นเป็นชัดเป็นจุดดำจุดดำจุดดำเนี้ยมันจะมีความจางๆเบลอๆน้ำตาลนัวๆอยู่ตรงนี้นะคะพอเราแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยคือโดยรวมอะเรารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผิวมันดูโอเคขึ้นเพราะว่าจุดต่างๆจุดดำต่างๆเนี่ยมันจางลงไปเยอะมากๆนะคะแต่ถามว่ามันหายไปไหมเนี่ยถ้าจุดเข้มเนี่ยไม่หายแต่จุดอ่อนๆจางๆเนี่ยหายยังทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องกันไปเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวเรามันก็โอเคขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เข้าขวดที่2แล้วมันระคายเคืองมันกัดมันอะไรไหมมันทำให้รู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นด้วยความที่เขามีไนยาเซนามายและเขาก็มีตัวคาร์โนซีนะคะซึ่งพวกนี้มันจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวอย่างคาร์โนซีนเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆกับตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยป้องกันมลภาวะภายนอกที่จะเข้ามาทำลายผิวของเราในขณะเดียวกันเขาจะช่วยซ่อมแซมหรือว่าแบบบำรุงผิวของเราให้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนผสมของเขาหลายๆตัวเนี่ยจะช่วยในการบำรุงผิวของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะคะมีการผลัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองไม่แสบไม่คันคือไม่กัดผิวตอนในระหว่างการใช้เนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันมีการระคายเคืองใดๆไม่รู้สึกคันยุบยิบยุบยิบหรือไม่รู้สึกว่ามันแสบมันกัดหรือว่ามันแบบมีความรุนแรงอะไรกับผิวรู้สึกว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนมากๆผิวค่อนข้างเซนซิทีฟก็สามารถใช้ได้ค่ะใครที่อยากได้ข้อมูลเยอะกว่านี้นะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่จุนทำมาก่อนหน้านี้ได้เนาะคลิปนั้นจุนก็ให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้นะคะคลิปนี้จุนก็จะมาเน้นในเรื่องของการรีวิวผิวมากกว่าว่าหลังใช้เป็นยังไงนะคะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างที่มีคำถามว่าสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนไหมตอบเลยว่าใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะไม่มีเขาเรียกว่าไม่เซนซิทีฟกับแสงแดดใช้ได้ตลอดเลยเนาะส่วนคนที่แพ้น้ำหอมใช้ได้ไหมอย่างตัวจุนเองเป็นคนแพ้น้ำหอมค่อนข้างรุนแรงแต่ตัวนี้ใช้ได้เพราะรู้สึกว่าเขาเป็นกลิ่นอ่อนๆเบาๆนะคะไม่ได้รุนแรงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใครที่รู้สึกว่าเซนซิทีฟกับกลิ่นเนี่ยก็สามารถไปทดลองใช้ได้ก่อนได้นะคะไปลองดมกลิ่นดูก่อนก็ได้เนาะแต่สำหรับตัวเองรู้สึกว่ามันโอเคน่าจะใช้ได้ไม่ได้รุนแรงเลยระยะเวลาในการใช้กว่าจะเห็นผลนานไหมนะคะอันนี้บอกเลยว่าแล้วแต่ความสม่ำเสมอของแต่ละคนนะแต่ถ้าเราใช้กลางวันกลางคืนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยประมาณ3วีคประมาณ1เดือนตรงเนี้ยเริ่มจะเห็นผลแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าผิวกระจ่างใสผิวขาวสีผิวสม่ำเสมอเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะว่าใช้คู่กัน3ตัวนะตัวเจลล้างหน้าเนี่ยค่ะเขาเขียนว่าเป็น Dullness and Even Skin Tone นะคะคือตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวแล้วก็ผิวหมองคล้ำที่แบบผิวที่มันดูโทรมผิวที่มันไม่สดใสเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสของผิวจุนเชื่อว่าตัวนี้ก็น่าจะมีส่วนช่วยด้วยส่วนตัวกันแดดเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะกันแดดเนี่ยจะช่วยป้องกัน UV นะคะตัวนี้เป็น SPF 30นะคะทุกคนคือ SPF ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่ารู้สึกว่าพอใช้ร่วมกัน
กับทุกๆอย่างเนี่ยมันโอเคมากๆเลย texture ที่ได้นะมันก็โอเคนะไม่หนักไม่เหนียวไม่เหนอะนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยเวลาใช้เนี่ยแต่งหน้าเป็นยังไงแต่งหน้าก็คือปกติเลยนะคะเขาไม่ได้ให้ความมันให้ความเหนอะเหนียวอะไรกับผิวนะค่อนข้างที่จะซึมง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าประสบการณ์ที่ใช้มาตอนนึงอะไม่แน่ใจว่าแบบมันผิดสเต็ปหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นเราทาตัวนี้ไว้สักพักนึงสักพักจริงๆเลยเราก็ค่อยกลับมาแต่งหน้าคือเราไม่ได้ทาตามสเต็ปปุ๊บปั๊บเราก็แต่งหน้าเราทิ้งเขาไว้เกือบ20นาทีค่ะเราก็กลับมาแต่งหน้าปรากฏว่าตอนที่เราทาลงพื้นเรารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเป็นคราบแบบขี้ใครอะเราถูเนี่ยรู้สึกมันเป็นคราบๆออกมาเราไม่รู้เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเราทิ้งตัวเนี้ยไว้นานเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากอะไรความผิดพลาดใดๆอันนี้จึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราลงเซรั่มแบบกันแดดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสักพักนึงเราก็แต่งหน้าต่อมันก็ไม่มีปัญหานั้นอีกเลยนะคะจึงก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเกิดจากการที่เราแบบทิ้งช่วงไปนานเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการแบบแยกชั้นอะไรไหมอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันสรุปการใช้เมลาบีทรีเซรั่มและผองเพื่อนนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชอบมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะให้ผลลัพธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีรู้สึกว่าผิวดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าความกระจ่างใสของผิวมีมากขึ้นรอยจุดด่างดำต่างๆมันจางลงเยอะมากๆเลยนะคะจากตรงนี้นะมันรู้สึกแบบโอเคมากๆที่มันจะเป็นปื้นๆเข้มๆตรงแก้มนะเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะแต่งหน้าเบาๆได้วันนี้บอกเลยว่าแต่งหน้าเบามากใช้รองพื้นที่แบบบางมากๆนะคะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรใดๆเลยอันนี้คือผิวจริงๆคือมันไม่ได้แบบว่าอุ๊ยผิวเพอร์เฟกต์ไร้ริ้วรอยนะมันมีบ้างบางๆแต่ว่าเรารู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแต่งหน้าให้มันแบบปิดคัฟเวอร์หมดทุกอย่างนะคะด้วยวัยเรารู้สึกว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นการแต่งหน้าบางๆจะทำให้เรารู้สึกว่าดูเด็กลงลดอายุนะคะเราก็เลยเชื่อว่าการแต่งหน้าบางๆมันช่วยได้เพราะฉะนั้นณตอนนี้รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยกับผิวที่ได้นะคะแต่งหน้าบางๆได้โอเคไม่ติดเลยคือมีริ้วรอยเงี้ยได้ไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยเนาะก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาจุดด่างดำแล้วก็หาตัวช่วยสักตัวนึงนะที่รู้สึกว่าแบบใช้มาหลายตัวแล้วมันไม่เวิร์กก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะและนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดนะคะที่เอามาฝากกันนะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ